มาดูทริคไลน์ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์แชทไลน์คลิปไลน์แล็บไลน์เมโลดี้ไลน์คลิปหลายคนใช่ไหมคะที่ชอบส่งงานผ่านทางไลน์พวกไฟล์เอกสารต่างๆอะไรเนี่ยมันก็อาจจะหมดอายุได้ทำให้คุณไม่สามารถเปิดมันได้อีกแต่ถ้าคุณกดคลิปไว้มันก็จะสามารถใช้งานได้ในระยะยาวค่ะวิธีการง่ายๆให้คุณกดแชร์ที่ไฟล์นั้นนะแล้วก็เลือกคำว่าคลิปแค่นี้แหละค่ะไฟล์นั้นก็จะไปอยู่ในไลน์คลิปเป็นที่เรียบร้อยคุณจะเอาไฟล์นี้มาใช้เมื่อไหร่หรือส่งต่อเมื่อไหร่ก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะข้อที่สองไลน์แชทค่ะบางทีเนี่ยเราแชทคุยกับเพื่อนเยอะแยะมากมายส่งรูปไปส่งวิดีโอไปส่งลิงก์ไปจะมานั่งไล่หาก็หาไม่เจอใช่ไหมคะให้เข้าไปที่ขีด3ขีดมุมขวาด้านบนนะคะกดเข้าไปแล้วเลือกคำว่า photo and video คุณก็จะสามารถดูรูปภาพที่คุณส่งคุยกับเพื่อนเนี่ยได้เลยหรือจะเลือกคำว่าลิงก์ไฟล์ก็สามารถทำได้หมดเลยค่ะรวมถึงถ้าใครแชทคุยกับเพื่อนเยอะๆแล้วอยากหาข้อความเก่าๆใช่ไหมคะคุณสามารถกดเครื่องหมายแว่นขยายด้านบนมุมขวาเหมือนกันนะแล้วพิมพ์ข้อความหรือคีย์เวิร์ดที่คุณจำได้เข้าไปข้อความเก่าๆก็จะขึ้นมาให้คุณค้นหาได้ง่ายๆเลยค่ะข้อที่3 Line Lab 2ฟีเจอร์ที่แจนชอบก็คือแชทโฟลเดอร์อันนี้เหมาะมากสำหรับคนที่แบบมีแชทเยอะแยะมากมายใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าแชทมาจากไหนจากเพื่อนจากกรุ๊ปหรือจาก Official Account ถ้าคุณเปิดฟีเจอร์นี้มันจะ manage ให้คุณหมดเลยจัดการเลยว่าแบ่งหมวดหมู่ว่าอันนี้ของเพื่อนของกรุ๊ปแล้วก็ของ Official Account คุณก็จะสามารถดูได้ง่ายๆเลยค่ะส่วนอันที่2คือการเปิดลิงก์ด้วย default browser ของคุณก็เหมือนกับว่าถ้าคุณตั้งไว้ว่าการเปิด browser ของคุณต้องเปิดด้วย Safari ดังนั้นทุกครั้งที่มีคนส่งไลน์หาคุณใช่มั้ยแล้วเป็นเว็บไซต์คุณก็จะกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งออกไปที่ Safari ทันทีค่ะข้อที่4 LINE Melody เพราะว่าตอนนี้ LINE เปิดให้คุณสามารถสร้างเสียงรอสายเป็นเสียงตัวเองได้เลยค่ะวิธีการทำง่ายสุดๆเลยค่ะกดเข้าไปที่ Home เลือกคำว่า Melody Shop จากนั้นเลือก Melody by Me ที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็กดเลือกที่สร้างเสียง Melody ของคุณเองได้เลยพอเรากดเข้ามาใช่ไหมคะเขากด Allow ให้เข้าถึงไมโครโฟนแล้วก็กดสร้างเสียงเมื่อคุณกดสร้างเสียงใช่ไหมคะคุณก็สามารถบรรเลงเพลงไปได้ค่ะจะร้องเพลงจะพูดหรืออะไรก็แล้วแต่คุณสามารถทำได้เต็มที่เมื่อชอบแล้วคุณก็กดบันทึกแล้วก็ดาวน์โหลดมาเป็นเมโลดี้ของคุณจะส่งไปให้เพื่อนหรือจะเก็บเองก็ได้30บาทต่อ1ครั้งนะคะแล้วการทำเมโลดี้บายมีเนี่ยสามารถทำได้สูงสุดแค่3เสียงเท่านั้นถ้าคุณต้องการทำเพิ่มคุณจะต้องลบเสียงเก่าก่อนแล้วค่อยใส่เสียงใหม่เข้าไปค่ะ